ถามของหมายเลข7นะครับเฮเดียแมนดาอแมนดาเจนเซนมาจากคณะกรรมการท่านที่7ครับคุณพุทธิพรปิละออลอเซนผู้บริหารโคต้าคอสเมติกเชิญครับสวัสดีค่ะไฮดี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวยิงคำถามเลยนะคะก็แอปพลิเคชัน TikTok ตอนนี้กลายเป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยแล้วไฮดี้คิดว่าแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยจะสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลใดๆต่อสังคมไทยหรือไม่ค่ะก็ไฮดี้คิดว่าทุกคนในที่นี้นะคะคงจะรู้จักแอปพลิเคชัน TikTok กันเป็นอย่างดีเพราะว่าหลายๆกระแสในสังคมก็คือมาจากแอป TikTok ค่อนข้างเยอะค่ะและไฮดี้รู้สึกว่าการที่ใช้แพลตฟอร์มนี้ในการกระตุ้นในหลายๆสิ่งหรือว่านำเสนอในหลายๆเรื่องที่นำไปสู่การพัฒนาของสังคมก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงที่ทำให้สังคมของเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้และจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณคณะกรรมการ